บวกไหมสักรอบมะเจียวเจียวจ๋าโหเจียวไม่เอาอ่ะข้างหน้าครับผมเจอแล้วตรงโน้นเนินเขาเนินเขาแต่ครับผมยังไงฮะจังหวะนี้โดดไปเอาสิสวยอุ้ยอีกเดียวอารมณ์เสียเอาละผมเรามาทดสอบเกมแรกเลยดีกว่าครับผมบน OnePlus Nord N10 5G หรือว่า OnePlus Nord N10 5G รุ่นนี้เราอยู่กับเกม MMORPG เกมล่าสุดและผมเชื่อว่าคนที่เกิดในยุค90จะต้องรู้จักเกมนี้แน่นอนครับคาบ่าวโมบายนั่นเองอุณหภูมิตัวเครื่องนะครับก่อนที่เราจะทดสอบนะครับจะอยู่ที่ 34.3 องศานะครับแล้วก็เรื่องของแบตเตอรี่นะครับเราทดสอบตอน 36% เกมแรกที่เราจะมาทดสอบกันคือคาบ่าวโมบายนั่นเองครับเดี๋ยวผมตั้งค่าทุกคนได้ดูก่อนละกันนะครับผมจะปรับภาพทุกอย่างสูงสุดเท่าที่รุ่นนี้จะเปิดได้นะครับรุ่นนี้สามารถเปิดหน้าจอเป็น 90Hz ได้ผมจะเปิดเป็นไม่จำกัดก็แล้วกันรุ่นนี้ก็มีโหมดเกมให้เหมือนเดิมนะครับใครอยากจะเปิดเกมโหมดก็สามารถเปิดได้นะครับหรือว่าเปิดเต็มจอก็สามารถเปิดได้ตอนนี้เราเปิดภาพกราฟิกเป็นระดับสูงสุดแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะไปลงดันรถไฟให้ดูก็แล้วกันแต่ก่อนที่เราจะไปลงดันรถไฟนะครับเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าตอนที่ออสกิลมันแลกไหมนะฮะอันนี้เป็นตัวผมนะฮะผมบัตรทิ้งไว้อยู่เห็นไหมสองตัวนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวผมไปแนวที่ผมอยู่ดีกว่านะครับอันนี้ซี่ผมนะฮะโอเคภาพอาจจะไม่โฟกัสแต่ผมขอโฟกัสนิดนึงอ่ะโอเคตอนนี้ภาพโฟกัสแล้วนะครับตอนนี้เปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่36นะครับแล้วก็อุณหภูมิ32กับภาพปกตินะครับตอนนี้เราอยู่กับการเปิดภาพกราฟิกสูงสุดแล้วก็ออสกิลอยู่นะครับเดี๋ยวผมลองใส่สกิลเข้าไปเพิ่มไปอีกสักสกิลหนึ่งของอาชีพผมนะฮะอาชีพเบดเดอร์โอเคครับตอนนี้ภาพที่ได้นะครับถือว่าลื่นไหลเลยทีเดียวนะฮะเห็นไหมทุกคนเฟรมเรทถือว่านิ่งมากครับกับการที่เรามาปาร์ตี้แล้วก็เรามาเก็บเลเวลบอททิ้งไว้นะฮะแน่นอนครับเฟรมเรทระดับนี้นะฮะถ้าเกิดมีการ PVP เกิดขึ้นครับเราสามารถที่จะสู้กับคนอื่นแบบสบายๆแน่นอนครับมาเดี๋ยวเราออกปาร์ตี้แล้วเรามาลงดันรถไฟดีกว่านะครับเรามาลงดันรถไฟดีกว่านะทุกคนโอเคผมมาดันรถไฟ110ระดับพรีเมียมดันนี้ใครที่เล่นคาบาวอยู่น่าจะรู้จักนะเดี๋ยวผมอนุญาตออกปาร์ตี้ก่อนนะครับอันนี้ผมปาร์ตี้เขาอยู่มันจะเข้าไม่ได้นะครับโอเคตอนนี้ผมจะยอมเสีย4เพชรเพื่อเข้าดันรถไฟโอเคครับมาเดี๋ยวเรามาลองเล่นดันรถไฟกันนะครับเรามาลองคอมโบกันดูซิว่ารุ่นนี้คอมโบจะเป็นไงบ้างนะฮะเขียนมาขึ้นโหมดโอเคครับตอนนี้เราไป6คอมโบแล้วนะทุกคน7คอมโบครับ8คอมโบครับผมรุ่นนี้ลำโพงเสียงดีมากครับเป็นลำโพงคู่นะฮะเน้นดังครับไม่ติดเสียงกลางๆนะครับโอเคฮะถือว่าใช้ได้นะครับเราคอมโบได้แบบสบายๆครับเฟรมเรทไม่ตกเลยทุกคนไม่มีอาการกระตุกเลยฮะค่อนข้างเนียนตาโอเคครับแตกแล้วนะฮะเดี๋ยวเราไปกันต่อครับผมขออนุญาตเปิด Battle Mode 3นะฮะแล้วก็ที่มาตรงนี้ฮะดันนี้ค่อนข้างที่จะต้องมีของพอสมควรนะฮะแต่ว่าผมมีหยวนเรียบร้อยแล้วนะโอเคครับเดี๋ยวเรามาตัวถัดไปนะฮะโอเคตายไป2แล้วนะฮะวิ่งมาตัวถัดไปเลยถ้า GM เข้ามาเห็นผมเทสเกมก็ส่งเสื้อให้ผมใส่รีวิวได้นะผมใส่ตอนรีวิวให้ฮะโอเคครับตอนนี้เราอัดคลิปไปประมาณ4นาทีแล้วนะฮะจบไปแล้วฮะก็ถือว่าใช้ได้นะทุกคนความลื่นไหลนะครับเราสไลด์หนอนไปครับโอเคตีประตูครับผมอันนี้จะเป็นดัน DX นะครับก็จะเข้าได้แค่คนเดียวนะครับแต่ว่าจะต้องมีเพชรนะแนะนำให้ลงเป็นแบบพรีเมียมนะครับเวลามันดรอปของก็จะดรอปของดีนะฮะเราอยู่โหมดแบบตั้ง3นะครับตอนนี้ผมก็สอบเป็นล่าสุดพอดีนะฮะลงดันสบายครับมาทั้ง3ตอนนี้อยู่ที่13วินะครับจะลองคอมโบอีกสักรอบนึงนะฮะโอเค
เหมือนจะได้ของฟ้ามานะครับโอเคได้หินตีบวกครับมีอะไรตกป้าเหมือนกับมันเดินย้อนกลับไปนะเมื่อกี้ไม่มีอะไรตกนะครับเก็บมาละแล้วเรามาลองคอมโบตรงนี้กันดีกว่าหนูอยู่นู่นเลยนะฮะคอมโบ1หลุดไปไม่เป็นไรครับเริ่มคอมโบใหม่ฮะโอเคจบแล้วจบแบบไม่มีอะไรครับเดี๋ยวเราตีประตูต่อแล้วก็เดี๋ยวเราไปบอสหลักกันการคอมโบนะครับคอมโบสกิลถือว่าทำได้ต่อเนื่องนะครับภาพไม่แหลกนะครับตอนที่เราคอมโบนะฮะถือว่าใช้ได้เลยนะครับรุ่นนี้นะฮะเปิดบัตเทิล3ครับเราบัฟกันสักนิดนึงโอเคครับใส่ทุกสกิลฮะบอสนี้โอเคใส่ทุกสกิลฮะผมขออนุญาตติ๊กๆนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราลองคอมโบดิผมจะลองคอมโบนะฮะคอมโบตอนบอสนะครับถือว่าใช้ได้นะครับทุกคนไม่มีอาการกระตุกเลยนะครับเมื่อกี้มีไฟขึ้นมาอาจจะรู้สึกว่าไม่ค่อยแบบเฟรมเรทตกนิดนึงแต่ก็ถือว่าใช้ได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรฮะผมได้อะไรล่ะผมรอบนี้ผมดูซิได้อะไรได้หินไหมได้หินกับเสื้อกากนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราออกจากดันกันนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาลองไปแมปที่มันเป็นแมปประเทศ PVP กันดูซิถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นแมปนี้นะครับโอเคแมปนี้แหละจะมีคนให้เรา PVP ไหมล่ะแมปนี้น่าจะคนไม่เยอะครับเดี๋ยวเราไปแมปอื่นเดี๋ยวนะอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้น่าจะตีประเทศไม่ได้ครับแต่แมปประเทศตีประเทศได้แต่มันมืดไงผมก็เลยแมปนี้น่าจะได้ครับโอเคครับมีคนให้ตีมันนะถ้าไม่มีคนให้ตีเนี่ยเสียเลยนะเนี่ยคนที่เจอผมตีก็ขอโทษขออภัยด้วยนะฮะหรือว่าเราไปเซิร์ฟสิบบอร์ป่ะเป็นเซิร์ฟบอร์นะครับอันนี้มันน่าจะมีคนตีแถวนี้สิมีแต่บอสมีบอสยักษ์สู้ไม่ได้ครับไม่เข้าไม่มีคนเลยอ่ะทั้งหมดจะพีเคกับใครเนี่ยไปสักสิบเลยสักสิบมาสักสิบข้างล่างครับเนี่ยสักสิบบอลครับย้ายมันต้องมีคนหรอวะเซิร์ฟนี้เซิร์ฟบอลฮะมาสิผมลองไปแบบไหนดีแบบนี้ก็ได้กลับไปดิเผื่ออยู่ข้างหน้าครับไม่มีคนเลยทุกคนผมเป็นคนที่ไม่ค่อย PVP สักเท่าไหร่นะส่วนใหญ่เก็บเลเวลกับบอทหาของมากกว่านะครับแต่กับปกติมันจะมีคนตีอยู่นะแบบนี้นะแบบนี้น่าจะมีคนนะว่าน่าจะเดือดนี่ไงโอ้โหมาถึงกดผิดอารมณ์เสียเสียเกตเลยเฮ้ยยังไงผมเห็นแล้วคนเจอแล้วทุกคนแบบนี้ต้องจัดครับแบบนี้ต้องจัดเดี๋ยวแป๊บนึง Battle Mode ผมอาจจะสู้เขาไม่ได้ครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะทุกคนรอแป๊บนึงนะถ้ามาดูคลิปนี้ผมขอโทษนะฮะถ้าใครมาดูผมขออภัยด้วยนะฮะมาแล้วฮะรู้สึกจะเปิดผมก่อนปะเอายังไง
เอายังไงครับจะเอาไหมจะเอาไหมยังไงอย่าวิ่งหนีอย่าวิ่งหนีจะเอาหรือเปล่าเปิดแล้วครับทุกคนไปแล้วฮะมาแล้วครับไปไหนละไปไหนละคนหนีผมอ่ะคนหนีผมอ่ะคนหนีผมอ่ะไม้ลองก่อนอย่าเพิ่งไปไม้ลองก่อนอย่าเพิ่งไปลากผมมาประเทศเขาปะวะลากผมมาประเทศเขาปะวะ GL กะลามาก่อนกะลาเฮ้ยเฮ้ยอันนี้มีปะนี่ประเทศไหนปะเอ้ยไปไหนเนี่ยก็ถือว่าเล่นได้นะครับทุกคนถือว่าเล่นได้นะครับผมไม่อยากไปไล่เขาแล้วล่ะแต่ว่าเท่าที่ลองก็ถือว่าใช้ได้นะครับแต่เขาไม่เอาผมว่ะเขาก็น่าจะเอาเรื่องอยู่กันนะผมว่าแต่เขาไม่เอาผมอ่ะบวกไหมสักรอบมะเจียวเจียวจ๋าโหเจียวไม่เอาอ่ะโอเคครับโอเคครับผมประมาณนี้ก็แล้วกันครับกับคาบาโมบายนะครับสรุปเลยก็ถือว่าเล่นได้นะฮะทุกคนถือว่าโอเคเลยนะครับใครที่ชอบเล่นเกมนี้แล้วก็ดูเจ้า OnePlus Nord ตัว N10 5G ไว้นะครับรับรองเลยว่าคุณไม่ผิดหวังแน่นอนนะฮะเปิดภาพกราฟิกลงดันอะไรอย่างงี้นะครับหรือว่า PVP การตอบสนองก็ถือว่าใช้ได้นะครับเรื่องของอุณหภูมินะฮะตอนนี้เราทดสอบมานะครับประมาณ10นาทีกว่าๆกับเกมนี้นะฮะจะอยู่ราวๆประมาณ36สูงสุดแล้วก็แบตจาก38นะครับตอนนี้อยู่ที่32นะครับ37 38หรือ32นะครับก็ถือว่าค่อนข้างกินแบตนะฮะกินเวลา 5% ครับกับการเล่นเกมอยู่ราวๆประมาณ12นาทีนะครับประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปทดสอบเกมถัดไปกันเลยดีกว่าครับโอเคผมเรามาลุยต่อกันกับเกมถัดไปกันเลยดีกว่าครับผมกับ OnePlus Nord N10 5G รุ่นนี้ครับเราอยู่กับ Free Fire นะฮะตัวนี้ครับผม Free Fire ครับเราสามารถเปิดภาพขั้นสูงได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาลองดูนะฮะเปิดเฟรมเรทสูงได้แต่ว่าเราไม่สามารถเปิดเขาโครงได้นะครับอาจจะเป็นว่า CPU มันค่อนข้างใหม่นะฮะรุ่นนี้นะครับเท่าที่ผมลองทดสอบนะครับความลื่นไหลเนี่ยพอๆกับตัว Snapdragon 765G เลยนะครับพอๆกันเลยนะฮะความร้อนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นไงบ้างเพราะว่า Free Fire เนี่ยเท่าที่เคยทดสอบแต่ละรุ่นมาค่อนข้างที่จะกินความร้อนตัวเครื่องเยอะพอสมควรนะครับโอเคนะฮะตอนนี้36นะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันครับว่าทีนี้ถ้าเราเปิดนานๆมันจะทำให้เครื่องร้อนหรือเปล่านะครับเพราะว่ารุ่นนี้ในรุ่นนี้ตัวเกมนี้ทำให้ตัวเครื่องร้อนมาพอสมควรนะครับเท่าที่ผมเคยทดสอบนะโอเคครับผมก่อนที่เราจะมาทดสอบหรือก็กระโดดกันเนี่ยเรามาวัดอุณหภูมิกันสักนิดนึงนะฮะอุณหภูมิตอนนี้36องศาครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ารุ่นนี้นะฮะเป็นไงบ้างครับเพราะว่า Free Fire ค่อนข้างที่จะพื้นที่ไม่ใช่สิพื้นที่ต้องเรียกว่ากินตัวเครื่องนิดนึงนะครับเวลาที่เล่นทดสอบแต่ละรุ่นทำให้ตัวเครื่องร้อนพอสมควรนะฮะค่อนข้างใช้เปอร์เซ็นต์ CPU GPU เยอะนะฮะโอเคครับเราเห็นเป็นเกมที่กราฟิกไม่เยอะแต่ว่าบอกเลยว่าเป็นเกมที่ต้องใช้สเปคพอสมควรนะเพราะมันกินเปอร์เซ็นต์ CPU GPU เยอะมากเดี๋ยวเราโดดออกมาตรงบริเวณท่าเรือของเตยนะ ท่าเรือของเตย ก็ว่าไปเรื่อยฮะใส่หมวกครับผมใส่หมวกดีกว่านะฮะหมวกเป็ดไม่ใช่ฮะ หมวกเป็ดก็มาจังหวะนี้เดมี่นะครับทุกคนนิกิโต้มานิกิโต้ครับฟันโอเคค่อนข้างลื่นครับทัดติดนิ้วไว้ก็น่ามีคนครับผมอ๋อยิงมาครับจุกฟันไหมจุกฟันครับผมโอ้โห42ดอกนี้จังหวะนี้ขับรถอ่ะขับรถโอ้ได้ปืนตอนไหนวะโอเคครับผมโอเคครับผมยังไงจังหวะนี้หุยได้ปืนไหมมีกระสุนไหมทุกคนเก็บกระสุนแป๊บเป๋าโอเคครับผมไล่ฆ่าดิครับรออะไรครับจะรอทำไมล่ะครับผมข้างบนครับข้างบนโอ้มีคนยิงกันครับโอ้ข้างบน2ตัวว่ะอุ้ยข้างหน้าเราเออโอ้ใจเย็นดิโอ้ยมันกระสุนไม่มีกระสุนไม่มีเออโอ้ยมันเอาเจ็บมันเอาเดี๋ยวจะบวกจริงๆกระสุนไม่มีทุกคนเพิ่มเลือดแป๊บเสียเปรียบกระสุนไม่มีมาแล้วเรารอจังหวะชาร์จชิงเหมือนกับมันรู้ว่าผมอยู่ตรงนี้คนมาวะมีอะไรฟันไหมมีอะไรฟันมันเลยเออแตกไปเอาสิไม่มีปืนไว้มีปืนก็เก็บไม่ได้ลมเสียเก็บปืนไม่ได้เออคนทำไมผมเก็บปืนไม่ได้อ่ะมีอะไรฟันมันเลยฟันหน้าทิ่มอ่ะหน้าแหกเลยเซ
ไหนวะไหนวะเธออยู่ไหนฉันอยู่นี่ตรงไหนจังหวะนี้จังหวะนี้จังหวะนี้ขวาก็มีซ้ายก็มาซ้ายก็มีขวาก็มาข้างล่างครับผมดำๆมืดๆหาปืนแป๊บหาปืนแป๊บไม่มีปืนเลยอ่ะมีแต่กระสุนนะทุกคนโหเฟิร์สเอดเฟิร์สเอดไม่เอาเฟิร์สเอดได้ไหมอ่ะอยากปวกอ่ะจบจอมไปแล้วหรือป่ะทุกคนหาปืนแป๊บโอ้โหลมเสียไม่มีอะไรเลยครับไม่มีอะไรเลยครับโอ้มาแล้วครับมาแล้วครับ60นัดก็ได้ป่ะก็ได้อยู่ก็ได้อยู่ได้กระสุนปืนโอเคครับผมสับประกบเลยซะโอ้โหโอ้โหใช้ได้สับประกบใช้ได้พร้อมเลยพร้อมเลยพร้อมเลยอยู่ไหนอย่ายิงถังน้ำมันนะเว้ยอย่ายิงถังน้ำมันน้ำมันหนูเว้ยน้ำมันน้ำมันไม่เอาปึ๊บโอ้โหโดดเลือดพุ่งเลือดพุ่งเลือดพุ่งทุกคนเลือดพุ่งโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงทุกคนไปลุยครับผมลุยครับผมลองสับสโคบไปสักทีเนี่ยโอเคครับคัดนั่นยำนะฮะสับสโคบได้ไม่มีปัญหาครับผมกินเห็ดกันกินเห็ดก็บอกกินเห็ดจะได้ฉลาดโอเคครับเพิ่มเกาะมาครับผมเพิ่มเกาะมาจังหวะนี้โดดไปโดดครับโดดหย่องอุ้ยรถครับผมรถมีคนไหมอ่ะจากบวกอ่ะอย่าได้ AK อ่ะทุกคน AK ยิงไกลดิข้างลื่นนะครับตอนนี้ถือว่าลื่นมากครับใช้ได้ครับส่วนตัวรู้สึกโอเคเลยนะครับทัดค่อนข้างตอบสนองได้ดีฮะแต่เครื่องอาจจะป้องๆหน่อยใครที่เคยจับวันพัดรุ่นท็อปๆมาแล้วมาจับรุ่นนี้จะรู้สึกว่าเครื่องมันค่อนข้างอวมๆอวบๆขาวๆอึมๆนะฮะมันจะป้อมๆหน่อยนะฮะข้างหน้าครับผมเจอแล้วตรงโน้นนั่นเขาเออแตกครับผมยังไงฮะจังหวะนี้ครับผมตรงไหนอีกครับเมื่อกี้มันยิงตัวไหนได้หมดนะจังหวะนี้ได้หมดครับเจออีกแล้วครับเอ้ยนิดเดียวทุกคนเอาเรื่องว่ะเดือดโอ้ยเจอแล้วริมต้นไม้โอ้ยกดไม่ทันนะทุกคนแป๊บนึงมีดีเลย์เล็กน้อยถึงปานกลางเจอแล้ววิ่งมาแล้วข้างล่างซ้ายมือโอ้ยกดไม่โดนเออแตกไหมสวยครับผมสวยตักหนึ่งตักหนึ่งซ้ายมือมีครับสายมือมีมันครับผมลุยต่อไม่รอแล้วนะทุกคนรู้แฟนคลับรู้การสับตะโขบแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆเจอแล้วข้างหน้าแตกดิโอ้โหยังไงกันล่ะครับผมอะไรกันครับเนี่ยจบจอมไม่แล้วหรือครับใครก็ได้อ่ะคนก็มาคนก็มาขอคนอ่ะอยากได้คนอ่ะไม่อยากได้บอทเจอแล้วข้างหน้าครับผมโอ้ยไม่ล็อกเป้าอุ้ยผิดตำแหน่งมันเข้าไปบ้านแล้วโอ้ยแตกครับผมแตกเฉยครับผมโอ้โหคิวไปคิวปิดไม่เกี่ยวอะไรกันเลยครับทุกคนข้างหน้ามีไหมถือว่าลื่นนะครับผมลื่นจัดนะฮะใช้ได้นะครับความลื่นไหลผมมองว่าไม่ค่อยแตกต่างกับ Snapchat 65สักเท่าไหร่อาจจะลื่นมากกว่าก็คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ประมาณ 10% นะครับถือว่าใช้ได้นะครับการทัดการอย่างนี้นะครับจริงๆผมรู้สึกว่าเขาให้จอเป็น IPS มาทัชมันจะดีหรือเปล่าแต่เท่าที่ลองก็ถือว่าโอเคนะครับทัชยังคงดีอยู่ตามแบบฉบับของวันพัดนะฮะทัชค่อนข้างแม่นยำมากครับโอเคมากๆนะครับความไวในการตอบสนองถือว่ายังทำออกมาได้ดีนะครับโอเคประมาณนี้ก็แล้วกันครับกับ Garena Free Fire นะครับโดยรวมถือว่าโอเคนะฮะปรับภาพกราฟิกได้แต่ว่าเขาคงอาจจะยังเปิดไม่ได้นะครับก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับอุณหภูมิตัวเครื่องครับผมเราทดสอบเกมนี้นะฮะอยู่ที่ 35.7 นะครับห้องปกติไม่ได้เปิดแอร์ก็โอเคแบตจากชั้น2ตอนนี้เหลือที่ 29% นะครับทดสอบประมาณ10นาทีกินแบตไปราวๆประมาณ 4% ประมาณนี้นะครับผมโอเคครับผมก็ประมาณนี้นะฮะไม่ 4% อีก 2% นะครับพูดผิดบวกก่อนมันอยากแตกใช่มั้ยอยากแตกใช่มั้ยอยากแตกก็แตกไปโอเคครับเล่นต่อเกมถัดไปเลยดีกว่าครับเรามาต่อกันในเกมที่3กันเลยดีกว่านะครับตอนนี้เราอยู่กับพับจาริจีโปรโมบบบบายนั่นเองนะฮะพับจีโมบายนั่นเองนะฮะโอเคครับผมอันดับภาพกราฟิกรุ่นนี้นะครับเรามาดูกันหน่อยนะฮะรุ่นนี้สามารถเปิดได้สูงสุดคือ HD frame rate สูงนะฮะสมดุล frame rate ultra แล้วก็ D frame rate ultra ถือว่าค่อนข้างโอเคนะฮะการเปิดภาพกราฟิกได้ในระดับนี้นะฮะไม่ได้ขี้เลวขี้เละอะไรนะครับเรามาเปิดในส่วนไจโรการทดสอบไจโรเซโอ้โหไจโรใช้ได้นะครับ very good มา
เรามาลุยกันเลยดีกว่านะครับว่ารุ่นนี้เล่นเกมนี้จะเป็นยังไงบ้างนะฮะโอเคโอเคต่อยหน้าไปดิงัดหน้าไปดิงัดหน้าไปดิงัดหน้าไปดิเอาดิเอาดิไอทิศไอทิศไอทิศถอดเสื้อผ้าเหรอถอดเสื้อผ้าเหรอนี่ฮะทุกคนใจลงประมาณนี้นะฮะถือว่าใช้ได้นะฮะไปลุยกันครับผมเรสก็ตอนนี้เราอยู่บนเครื่องบินนะฮะกราบทางด้านซ้ายนะฮะมีหมู่บ้านครับเดี๋ยวเราโดดตรงนี้เลยก็แล้วกันนั่นการไม่เสียเวลานะครับผมจะไม่ทดสอบนานนะทุกคนเพราะผมเชื่อว่าสำหรับใครที่ดูเอาไว้ก็แค่อยากรู้ว่ามันเล่นลื่นได้ไหมปรับกราฟิกสูงไหมนะฮะ บางทีเราเทสนานบางคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยขี้เกียจดูนะฮะเพราะผมเป็นคนที่ภาคเกมหรือว่าภาคพวกนี้ไม่เก่งเหมือนกันนะขออภัยนะฮะเอาเป็นแบบว่าลงไปดูลื่นไม่ลื่นไหมเอาเข้าๆมานี่ก็พอเนาะเฟรมเรทดีไหมทัดดีไหมนะฮะยังไงครับผมใครที่เพิ่งเข้ามาฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะจ๊ะจะได้เป็นกำลังใจนะฮะกดปุ่มหนึ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆจะได้เห็นหน้าอ้วนๆแบบผมก่อนไก่นั่นเองนะฮะไปลุยครับผมลุย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 หูลื่นนะจ๊ะบอกเลยนะฮะสวยครับเขาบอกว่าให้โดดลงมาแล้วก็ต่อยโอเคครับผมมันก็จะไม่เขาเรียกไงนะมันก็จะไม่ตีลังกากับหลังนะฮะหูลื่นนะเนี่ยทุกคนหูทัดดีมากครับทัดผมให้ 9.9 นะครับทัดดีมากทุกคนทัดไม่ผิดหวังนะแต่ผมรู้สึกว่ามันป้องป้องอ่ะมันป้องป้องคือเครื่องมันใหญ่ๆนะคือติดอย่างนี้คือมันป้องป้องกว่าเครื่องมันพาร์ทที่ผมเคยจับไงหรือว่าผมจับมือถือบางๆมามันเล่นรุ่นนี้มันรู้สึกป้องป้องเพราะข้างหลังมันโค้งโค้งนะฮะข้างบ้านก็เฟรมเรทไม่ตกนะครับข้างหน้ามีคนยิงกันนะครับไม่เป็นไรครับผมเราไม่รีบนะฮะถือว่าใช้ได้นะครับเทียบพวกสแนปได้สบายนะสแนปเจ็ตหกห้าจีหรือว่าไอ้ไดมาสิตี้800อ่ะสบายเลยนะฮะทุกคนผมทำคลิปพรีวิวแล้วก็มีพรีวิวสิต้องบอกพรีวิวไปแล้วก็ไปดูกันได้นะครับเนี่ยเจอแล้วข้างหน้าครับผมวิ่งมาวิ่งมาหยิ่งหยองบอกน้องจะไปชายแดนเอ้ยนะเออคานเคาะเคาะเคาะดูใจโลนะครับโอเคครับปรับเป็นมองคนเดียวครับผม AK มาแล้วบวกเลยเอาดีครับรออะไรครับผมวิ่งไกลเอาดีครับโอ้โหแตกเฉยยิงแบบไม่ซูมเอาเซเอาเซแต่ครับผมโล่ของแป๊บผมแฮปของมันแป๊บพวกนี้เจอผมแฮปของเรื่องแฮปไว้ใจผมนะฮะผมสายแฮปสายแฮปสายแฮปแฮมวี่โอเคครับผมมีเสียงคนเดินครับมีเสียงคนเดินเอาเสียงเราเดินนี่หว่าเสียงเราเดินเสียงเราเดินคุมความร้อนดีนะครับจริงๆผมนึกว่า Snapdragon 690เนี่ยมันจะเครื่องมันจะร้อนเหมือน660นะแต่เท่าที่ลองคือมันคุมความร้อนได้ดีมากนะครับรู้สึกว่าเครื่องไม่ร้อนนะทุกคนแต่ว่ามันยิงผมแจ๊ะๆมาจากไหนวะเนี่ยเสียงคนเดินครับได้ยินเสียงคนเดินนะฮะของผมค่อนข้างชัดเจนครับได้ยินเสียงเราเดินแล้วก็บอกทิศทางได้ดีนะครับตอนนี้มีคนยิงมาจากทางด้านขวาเราก็รู้ทิศทางนะครับมีคนเคาะแป๊กๆแจ๊ะๆแจ๊ะๆอยู่แถวๆนี้แล้วทุกคนผมหาตัวที่มันคอจะเจอเฮ้ยซ้ายมือออกเสียงเพื่อนหลอนได้หมดแล้วเนี่ยเสียงเพื่อนเดินนะโอ้ยนี่ไงเสียงดังจากขวามือเอ้ยนี่ไงเจอแล้วเห็นไหมแตกเกาะ3หมวก3มาเพื่อนแทบของไปนะครับโอเคครับถือว่าใช้ได้นะครับเล่นได้สบายสบายนะทุกคนไม่มีปัญหาอะไรครับถูกใจแน่นอนนะครับเข้าบ้านนะครับดีเทลสูงๆนะครับสบายๆหรือว่าใครอยากจะปรับมาเป็นระดับต่ำกว่านี้แล้วก็เปิดเฟรมเรทอัลต้าก็ได้นะครับเพราะตอนนี้ผมเทสคือเฟรมเรท30นะฮะระดับสูงอยากจะเปิดเป็น40เฟรมก็เล่นเป็นเฟรมเรทอัลต้าเอานะครับแต่เท่าที่ลองก็ถือว่าใช้ได้นะครับถือว่าใช้ได้ไม่จำเป็นต้องไปปรับลงไปละเฟรมเรทที่ได้ความลื่นไหลก็โอเคนะครับการทัดก็ตอบสนองได้ดีนะครับเวลาที่เรากดโน่นกดนี่ก็ถือว่าแม่นยำนะฮะสลับเป็นมุมกล้องอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมนะฮะหรือว่าตรงกระโดดหรือว่าอันนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับโอเคประมาณนี้ก็แล้วกันครับกับ PUBG Mobile นะครับสรุปเลยปรับได้สูงสุดก็คือ HD frame rate สูงนะครับใครอยากจะได้ frame rate สูงกว่านี้ก็เปิดเป็นสมดุลหรือก็ดีก็ได้นะครับจะสามารถเปิดเป็นอัลตร้าได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับวัดอุณหภูมิกันอีกครับผมอุณหภูมิตัวเครื่องสูงสุดโอ้โห35เองครับทุกคนแบต
ลดไป 2% กับการเล่นเกมประมาณ10นาทีประมาณนี้นะครับไปเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อนะฮะลุยกันต่อกับเกมสุดท้ายกันเลยดีกว่าครับผมแน่นอนครับเราอยู่กับเกมแนวโบบ้านะครับจริงๆใครอยากให้ผมทำเกมไหนก็อินบ็อกซ์มาได้นะผมอยากถ้าผมบ้านผมจะมาทำมาให้นะฮะโอเคครับผมตอนนี้เราก็เปิดภาพทุกอย่างสูงสุดรุ่นนี้เปิด60เฟรมได้นะครับมาเรามาลองทดสอบโหมด 5vs 5กันดีกว่านะครับว่ารุ่นนี้เล่นเกมจะเป็นยังไงบ้างนะครับทำออกมาได้ดีหรือเปล่าเฟรมเรทอยู่ที่เท่าไหร่นะฮะโอเคมีคนกดนะผมเล่นไม่ได้พวกเนี้ยผมเล่นอะไรดีอะสกิลควินซี่แล้วกันควินซี่แล้วกันแล้วก็เอาเป็นวิงวิงวิงควินซี่เสร็จแล้วก็เป็นวิงนะทุกคนเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะฮะรอให้มันโอ้โหโอ้โหโอ้โหกดเรือโอ้โหกึบกับกึบกับกึบกับเลยนะจ๊ะชื่ออะไรเนี่ยสุจิตา U34 นะฮะถ้าสุจิตาดู U34 ดูอยู่ก็โอ้โหโอ้โหโอ้โหนึกว่าแก๊งสามชาติหรือเปล่ากันเนี้ยไปครับผมลุยดีกว่าครับผมตอนนี้เราเล่นเมดนะครับผมคินซี่ตัวนี้นะครับดูการโหลดแมปนะฮะทุกคนว่าเข้าแมปเป็นไงบ้างตอนนี้เราโหลดอยู่อันดับที่1ของแมปไอ้ของทุกคนเลยนะโอเคครับตอนนี้ก็มาอันดับโอ้โหดูทุกคนโหลดแมปเป็นที่2นะฮะที่3ประมาณที่3โหลดแมปถือว่าไวนะฮะไวจัดๆนะฮะฝั่งนู้นมีใครบ้างอ่ะมีควินซี่มีลิงนะฮะแล้วก็มีแวนเฮลซิงนะฮะมีอะไรเนี่ยเอ็มกากาบ้าผมอ่านผิดขออภัยนะฮะแล้วก็มีซานิกนะฮะซานิกนะซีนอนซีนิกอะไรเนี่ยนะฮะสักอย่างหนึ่งโอ้ยคนนี้นะฮะไอตัวเขียวๆเนี่ยคุณ F ราณาโฟเนี่ยนะฮะคุณทำไมโหลดช้าจัดๆนะฮะคุณจิรนันท์ JN89 คนนี้น่าจะเป็นเพื่อนกับตัว U34 หรือเปล่าโอเคครับผมควินซี่ต้องไปเล่นไหนอะเล่นบนปะหรือว่าวิ่งเลนกลางโอเคเปิด60เฟรมไหมครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่าเฟรมเรทเกมนี้จะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับอันนี้วิ่ง60 59นะครับผมไปกับพี่อันนี้ดีกว่า I am เลยนะ I am quick อะไรนะไปเอาลุยครับผมลุยครับผมตอนนี้ผมอยู่เลนกลางกับพี่ต้นไม้นะฮะพี่ต้นไม้ช่วยผมด้วยนะผมก็แค่ผีเสื้อตัวเล็กๆเข้ามาสิแฟนเข้ามาสิแรนโดดเอ้ยโดดแบ๊ะเอาไอ้พี่สิจ๊ะจัดการมันโอ้โหพี่ผิดทางตีคลิปซะงั้นอารมณ์เสียเอาละครับดึงอะไรพี่ใจเย็นอย่าเพิ่งผีถามสกิลผมมีแค่อันเดียวแต่ผมยกให้เดี๋ยวผมยกให้ใจเย็นเว้ยเออโอ้พี่ดูเข้าไปไม่เห็นเหรออารมณ์เสียพี่แป๊ะกลับไปเพิ่มเลือดกันพี่แต่ผมเคลียร์ตรงนี้ให้เรามาต่อกับฟินซี่นะฮะฝั่งฟินซี่ครับผมแวนยังไงครับมีรับลมคมในมีแอบนะฮะเราไม่เห็นมุมกล้องฮะแวนจะเอาไหมโดดไปครับผมจังหวะนี้เออเอาสิหนึ่งคอมโบไปครับเจ็บหนักนะฮะเจ็บนี้อีกนานเจ็บนั้นไม่ลืมแวนยังไงแวนอยู่เราดีเลยแล้วนะเออแวนโดดไปโดดอีกสักโอ้ยว่าจะโดดสักหน่อยลืมปล่อยสกิลอารมณ์เสียเราจะไม่ใช้สกิลมั่วซั่วนะฮะมาแล้วครับผมตอนนี้เราอยู่กับใครอ่ะถือขวานใหญ่ๆอ่ะทุกคนผมว่าเขาเอ้ยใจเย็นเอออะไรกันครับเนี่ยมังกี้ลีดูฟี่มาตรงนี้แน่นอนเออเอาสิกะจะเล่นกับผมเหรอเอาสิเอาไหมมังกี้ลีดูฟี่แวนอะไรแวนเอาสิแวนเราผีผ่านไม่ได้ฮะเดี๋ยวเราเรียกกล้องเหมือนกันตรงนี้มี2คนครับเราเป็นเมดเราค่อนข้างบางนะฮะทุกคนเออโหยพี่โดนเฉยผมกะแบบให้มันโดดนิดหน่อยจะดูเหมือนว่าโอ้ว่าพี่ลิงมาพี่ลิงมาใจเย็นพี่ลิงใจเย็นครับผมพี่ลิงใจเย็นนะอีก100วิฮะดีเลยสกิลหากินผมเนี่ยสกิลหนีเนี่ยโอเคครับเฟรมเรทนิ่งจัดๆนะทุกคน5960นะฮะถือว่า very good นะฮะเฟรมเรทตอนนี้ถือว่านิ่งอยู่ครับมานะฮะแวนฝั่งนู้นครับโอ้โดดไปสวยเออสวย
อะไรลิงแล้วสิเออเอาสิแลกกันไปดิยังไงจบเจ้าไม่เล่าหรือครับกลับก่อนโดนลิงโดนลิงโดนลิงโดนผมแล้วทุกคนเออไปเล่นกลางสิเล่นกลางเหมือนมีประเด็นครับทุกคนเล่นกลางเหมือนมีประเด็นนะฮะเราไปเรื่อยๆครับเหนื่อยก็พักไปรักก็พอครับผมอะไรครับควินซี่สวยเออเอามันสวยแตกหนึ่งครับยังไงไล่ไปเพื่อนไล่ไปเป็นกูมันเมย์กับเมย์เจอกันเอาสิโอ้โหนิดเดียวครับทุกคนนิดเดียวครับผมดูเฟรมเมย์กันนะฮะขออนุญาตบวกก่อนนะตอนนี้ดุเดือดเลือดพล่านกันทีเดียวโดดไปเออเอาสิสวยเอ้ยนิดเดียวอารมณ์เสียพี่ไปไหนกินซี่มาเออโดดไปดิสวยตัวไหนอุ้ยแตกผมจะแตกโอ้โหลมเสียกันจะเป็นพระเอกซะหน่อยแล้วก็เพื่อนจะเข้าตัวขวาเพื่อนเข้าตัวซ้ายเฉยหลังเพื่อนหลังมาสวยเอาเลยเอาดิเข้าไปสวยเก็บแว่นไหมเก็บแว่นแว่นวอนรอแป๊บหนึ่งผมจุดกลางทุกคนรอแป๊บหนึ่งฮะแว่นวอนเหลือเกินมันไปเลนบนไม่ลุ่มไงเจอผมฆ่านะฮะมาเลนกลางครับมาเพื่อนพี่วอริเออร์ดาติดหลังนะฮะคิดว่าแลนทุกคนมีใครเคยเล่นเกมแลนไหมฮะดาบสายดาบจะติดหลังแบบนี้นะฮะเออเอาสิเออแตกเว้ยวิ่งผมเกือบแตกครับดีได้ฮิวก่อนเอามันวิ่งขึ้นตามไม่ทันว่าจะยกให้ซะหน่อยว่าจะยกให้พี่ซะหน่อยครับกลับก่อนเรามันเมดโหดเมดโหดกระโดดยิงนึกก่อนโอเคครับผมโดดไปสวยไล่ไปเออเอาเซ่ลิงมาล่อมาดับใหญ่อะลิงโดดเออสวยเอาดิแตกไหมแตกเออแตกครับผมเฮ้ยครับผมเล่นกลางครับหิวเลือดจัดๆครับผมตอนนี้เอามันพี่ค้อนใหญ่พี่ค้อนใหญ่เอามันผมเห็นพี่หนีแล้วผมรู้สึกหวั่นเหลือเกินพี่จะทิ้งผมไปแล้วเมื่อกี้ลืมวิ่งเข้าไปเก็บเลือดนะเมื่อกี้โหย13-8ครับยังได้อยู่ฮะทุกคนกดเลือดแป๊บมาแล้วพี่ดับใหญ่อย่าเพิ่งไปลิงมันมาพี่ผมโดดได้แล้วเออเอาสิพี่เอามันพี่เอามันสวยครับพี่สวยครับผมเลยขึ้นแบบจัดๆโอ้โหขอบคุณครับ thank you หลายๆ very good your team has destroyed a tower ไปแล้วพี่เอาไหมยังไงพี่ผมยกกันแล้วพี่ลุยเลยเออสิพี่สวยเอ้แต่ครับผมแต่ครับผมช่วงออสเกลเราจะเห็นได้ว่าวิ่งอยู่ที่60แบบนิ่งๆเลยนะครับทุกคนกินซี่ฝั่งนู้นมาป่ะเอาไหมพี่ดับยายเอาไหมพี่ดับยายสวยผมก็จะยกให้เขาซะหน่อยโอ้เลือดผมเพิ่มขึ้นจุดๆๆๆๆแล้วนะก่อนมันจะมีประเด็นครับตามพี่ดับยายกันก่อนนี่ฮะมาแล้วครับผมพี่สายสวอตแมนนะนักดาบในแลนออนไลน์ครับผมเออสิยกครับยกก่อนผมอยากให้แลนมาทำเป็นโมบายจริงเลยนะทุกคนถ้าแลนทำเป็นโมบายว่าคนน่าจะเล่นเยอะนะฮะมาละพี่ยกละพี่สวยเออเอาสิทุกมันเออสวัสดีจากมันสวยครับผมสวยครับผมโอ้ยผมเกือบตายที่ผมวิ่งเข้าไปในทุ่งหญ้าได้แบบชิวเฉียดมาแล้วฮะโดดเออสวย
สวยครับผมสวยยังไงครับผมผมก็โหดเหมือนกันนะเนี่ยอะไรกันครับเนี่ยเอาเรื่องว่ะเอาเรื่องว่ะไปสวัสดแมนขาดใหญ่วิ่งตายไหมได้อยู่เฮ้ยได้อยู่ทุกคนผมได้อยู่ตัวนึงสวย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 เลือดเพิ่มจัดจัดอะไรเหรอครับผมอะไรเหรอครับผมมาเซ่มาเซ่ซัพพอร์ตหน่อยซัพพอร์ตหน่อยซัพพอร์ตหน่อยโอ้โหแปลงร่างครับผมมีการแปลงร่างนิดหน่อยเล็กน้อยหรือปานกลางนะฮะไปแทงเข้าไปแทงเข้าไปตัวไหนจัดแล้วเอาเลยสวยสวยเฮ้ยเอาเซ่เอาเซ่เอาสิไม่ต้องกลับครับผมเรามีแทงดีฮะแทงสกิลคูดาวอยากหิวให้หน่อยหิวให้หน่อยเพื่อนเพื่อนหิวให้เราหน่อยเพื่อนเด็กล่างไหมเพื่อนล่างไหมล่างไหมเพื่อนล่างไหมล่างไหมเพื่อนล่างไหมผมเรียกเพื่อนกันฮะเพื่อนกันครับทุกคนแป๊บนึงเมื่อกี้เหมือนกับมีลิงอยู่แถวนี้ฮะตอนนี้ฮะลิงเห็นไหมทุกคนกดเลือดแป๊บรับเลือดแป๊บครับตีดับใหญ่ผมไปตรงกลางแล้วครับเราเป็นคู่หูดูโอเราจะวิ่งกันแบบเอาพี่ยับเบ้สวยสวยเบ้สวยผมกดรับอุ้ยสวยสวยสวยโอ้โหเกือบหนีไม่ทันครับผมจังหวะนี้ดีครับได้สกิลวิ่งโอ้โหไม่ได้มองอารมณ์เสียนะครับโอเคผมประมาณนี้ก็แล้วกันครับกับการทดสอบเล่นเกมบน OnePlus Nord NT 5G รุ่นนี้หรือว่า N15G นะฮะโดยรวมถือว่าโอเคเลยครับผมกับการเล่นเกมในเกมต่างๆนะครับในส่วนความร้อนครับผมเราวัดได้สูงสุดนะครับจะอยู่ราวๆประมาณ37-38ประมาณนี้นะฮะถือว่าใช้ได้ครับอยู่ประมาณ40แหละนะฮะ40-41ไม่ได้เกินนี้นะครับถ้าเราวัดข้างหลังแล้วก็ถ้าเราวัดตรงหน้าจอข้างหน้าก็จะอยู่ราวๆประมาณ37-38ประมาณนี้นะครับเรื่องของแบตเตอรี่นะครับเราเล่นตั้งแต่แบตอยู่ที่37ตอนนี้ 23% นะครับกินแบตราวๆประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์กับการเล่นเกมประมาณ1ชั่วโมงนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับถ้าใครอยากจะดูรีวิวก็สามารถเข้าไปเปิดชมได้ที่ด้านล่างคลิปวิดีโอเลยแล้วก็ถ้าใครสนใจก็สามารถไปหาซื้อได้แล้วครับสำหรับเจ้ารุ่นนี้นะฮะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ถ้าชอบฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะจ๊ะสวัสดีครับ